งออกจากไปอย่างรวดเร็วผมได้แต่ยืนมองเธอด้วยความงุนงงในใจมีเพียงคำถามเดียวว่าอะไรอะไม่รู้เหมือนกันถามผมจะถามใครล่ะฮะเอาล่ะผมจะทำอะไรต่อดีนอนไหมอะนอนฟังดูน่าสิ้นคิดจังนะแต่เอาเถอะผมคงทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะคิดได้ดังนั้นผมก็เดินตรงไปที่ต้นไม้ต้นประจำผมวางเป้สัมภาระไว้ตรงโคนต้นไม้และเอนตัวลงนอนโอ้โหโอ้ยพระเอกนี่นอนหลับง่ายนะแล้วหลับยาวด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเฮ้ยนี่มันเย็นขนาดนี้แล้วเหรอนี่ผมสังเกตสีของท้องฟ้ามันแดงเข้มจนแทบจะกลายเป็นสีดำอยู่แล้วท่าทางผมจะเผลอหลับไปนานหน่อยวันนี้ก็เลยไม่ได้ทั้งทานข้าวกลางวันแล้วก็เข้าเรียนเลยถ้าฟ้ารู้เข้าแล้วก็แล้วถ้าฟ้าเอาไว้บอกพ่อแม่แล้วก็เฮียแล้วสวยแล้วสวยแล้วตายแน่ๆตายแน่ๆนะฮะไม่มีชีวิตรอดนะฮะเตรียมขุดศพได้เลยนะครับผมเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆละทำตัวให้เหมือนปกติดีกว่าฟ้าจะได้จับไม่ได้ผมคิดในใจระหว่างนั้นเองผมรู้สึกสัมผัสอะไรได้บางอย่างไอ้นี่ก็แล้วเสียงเบาๆปลิวมาตามลมและแน่นอนผมรู้ตัวดีว่ามันเป็นเสียงของอะไรไว้ก่อนที่ผมจะตัดสินใจทำอะไรได้ทันผมถูกกระแทกอย่างรุนแรงจากด้านหลังเจ้าตัวนั้นปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าผมอีกครั้งในที่สุดฉันก็ตามแกเธอเนี่ยแบบนี้คงต้องโกยซะแล้วผมคิดได้ดังนั้นจึงวิ่งตรงไปที่ป้ายรถเมย์โอ้มายโอ้มายไอ้โอ้มายเอ้าเอ้าทำไมเพลงมันเปลี่ยนเร็วจังผมอาศัยความเป็นคนในพื้นที่หลอกล่อเจ้าตัวประหลาดนั้นและหนีมาจนถึงป้ายรถเมย์โดยที่ไม่รู้ตัวได้สำเร็จทีนี้ก็แค่รอให้รถเมย์มาผมจะได้รอดจากวิกฤตนี้แล้วว้าวเมื่อไหร่จะรอดวะเนี่ยผมยืนพิงกับเสาและพยายามทำท่าทางให้เหมือนปกติที่สุดในใจก็นึกถึงว่าเจ้าตัวประหลาดที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยแถมวันนี้ดูเท่าแม่นางฟ้าจะไม่อยู่กับแกด้วยสินะฮาริผมพูดอะไรของมันอะนางฟ้าเหรออยู่กับผมเหรอผมนึกประหลาดใจถึงแม้ผมจะมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเช่นบรรดาสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรืออะไรทำนองนั้นนะผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นพวกโอปติกะและไม่คิดอยากจะเห็นด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องดีอะไรหรอกนะที่จะมองเห็นพวกนั้นอ้าวลายเข้าลองจินตนาการที่ลองจินตนาการดูสิว่าถ้าพวกนั้นรู้ว่าเรามองเห็นก็เหมือนกับคบเพลิงที่ถูกโยนลงไปท่ามกลางความมืดนั่นแหละพวกเขาก็จะลุมมาขอนั่นขอนู่นขอนี่ในบางทีก็ตามรังควานจนกว่าจะได้บางคนอาจจะคิดว่าผมแรงน้ำใจถ้าพวกนั้นลำบากเพราะถูกคนอื่นเบียดเบียนก็พอว่าแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมักจะเป็นคนที่ตอนมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างประมาทไปวันๆแต่ดีแต่ยิ้มจมูกคนอื่นหายใจตายไปก็เหมือนเดิมช่วยไปหนึ่งก็มาอีก10ดังนั้นผมจึงแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเอาไว้ดีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกพวกนั้นทักก่อนแต่ตัวประหลาดนั่นเหมือนกับมันรู้ว่าผมมองเห็นน่ะคิดแล้วก็ปวดหัวเปล่าๆผมหันกลับไปนั่งรอที่รถเมย์ต่ออีกครั้งนานชะมัดเลยอ่ะนานวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเงินมาเยอะคงจะโบกรถแท็กซี่กลับบ้านไม่ได้ฮะจำใจต้องรอบริการสาธารณะที่ไม่เคยตรงเวลาต่อไปผมรอจนมืดแต่ก็ไม่มีวี่แววของรถเมล์ที่จะมารับผมกลับบ้านได้เลยโอ้ยสวยจริงๆรี
น่ะมาแล้วครับผมเสียงมาก่อนเสมอผมรีบลุกขึ้นยืนและตั้งท่าเตรียมที่จะออกวิ่งทันทีรีรีนี่เก่งจริงนะรีจังหวะนี้แหละอย่าคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกหนีไปได้หรอกนี่รีรีเจ้าตัวบ้านนั่นก็ยังคอยตามผมมาอย่างติดๆโอ้ยทำยังไงก็สลัดไม่หลุดคราวนี้ไม่ปล่อยให้หนีไปได้หรอกนะรีมันบินวนไปวนมารอบผมถ้าตัวนั้นบินได้ผมเข้าตาจนซะละยอมซะดีๆจะได้ไม่เจ็บตัวนะรีถอยให้เฮ้ยฟ้านี่นะเฮ้ยฟ้ามาได้ไงมาติดตามต่อดีกว่าขอให้ห่างจากผู้ชายคนนั้นนะฟ้าปรากฏตัวขึ้นในชุดที่ดูแปลกตาทีละนิดทีละนิดนาเซียวินิฮิตทีนะผมก็เริ่มสังหรณ์ใจว่าชีวิตผมอะจะไม่มีเหมือนเดิมวันที่จะกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วผมยืนจ้องมองตาไม่กระพริบเพื่อดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นฮะทำไมภาพมันเปลี่ยนวะมันเหมือนภาพเด็กเล่นน่ะฟ้าใช้มือของเธอจับเจ้าตัวประหลาดนั่นปึ๊บมับรีจะทำอะไรนะรีเจ้าตัวประหลาดสีชมพูโวยวายฟ้าไม่โตตอบอะไรทั้งนั้นไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้นถุงมือระดับสิบย่าฟ้าดูพูดด้วยน้ำเสือน้ำเสียงเบื่อหน่ายมันต้องพูดน้ำเสียงเบื่อหน่ายอะไม่เอานะริป่าพักต่อไปริฟังไว้ก่อนเถอะนะริเจ้าตัวประหลาดนั้นถูกหักออกไปด้วยแรง ที่มองไม่เห็นกระโดกระเด็นลอยหายลับไปท่ามกลางความมืดฟ้ายืนมองอยู่อย่างนั้นจนเธอแน่ใจแล้วว่าเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นจะไม่กลับมาอีกเอาละทีนี้ผมจะทำไงต่อดีฟ้าอะไรครับพี่นี่มันเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรเหรอคะไฟยังคงแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่ก็ยังใส่เสื้อแปลกๆนั้นอยู่นะครับ
ไปดูตัวด้วยก็เรื่องจะตัวนั้นไงและก็ฟ้าไม่เห็นเข้าใจเลยว่าพี่ป่าบอกอะไรกับฟ้าเสื้อพี่ตานั่นเองเสื้อผ้าของฟ้าก็ปิดค่อยๆเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนเสื้อตอนนี้มันก็สายไปแล้วมั้งฟ้าไม่สิหรือต้องให้พี่เรียกเธอว่านางฟ้าพี่รู้ได้ไงข้าว่าฟ้าผมพยักหน้าฟ้าคงยอมให้เกิดแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะจึกนี่คือโดนต่อยบ๊ายบายละโลกเลยโอเคครับผมจบบทนำทั้งหมดแล้วเย้ yeah! ต่อไปก็จะขึ้นบทที่1ของแท้นะครับผมตอนแรกของแท้แล้วครับผมก็วันนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้มาต่อกันคลิปหน้านะครับผมว่าพอเริ่มมันเล็งเนื้อเรื่องและรอบนี้เนื้อเรื่องของจริงแล้วจะเกิดอะไรต่อขึ้นนะครับเกี่ยวกับปราดและเรื่องที่เป็นนางฟ้านี่มันทำให้ปราดเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันพาร์ทที่1บทจริงครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ครับพาร์ทหน้าพาร์ท1พาร์ทหน้าเออนั่นแหละคลิปหน้าเดือนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายฮู้เซฟก่อนด้วยเซฟเย่เซฟเย่เซฟทับโอเคครับบ๊ายบายครับ